ใจที่หาเห็นพ่อแม่เหนื่อยเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไทยเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครยิ่งอยากสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไม่ขอแต่เมืองที่บอกค่ำคืนนี้ทางคณะกรรมการนะครับคัดสรรคณะนางรำในระดับแถวหน้าของจังหวัดเพชรบุรีมาไว้ที่วัดหนองตาเฉาในค่ำคืนนี้นะครับผ่านไปนี่แค่รอบบูชาครูนะยังสวยงามตื่นตาตื่นใจขนาดนี้นะครับเดี๋ยวได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีได้ใกล้ชิดกับน้องๆนางรำนะครับน่าจะมีความสุขสนุกสนานกันแน่นอนในค่ำคืนนี้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะ
ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีฝากกติกาการร่วมสนุกในงานวัดงานบุญกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านก่อนที่จะเข้ามาในงานจะสังเกตเห็นนะครับจะมีจุดคัดกรองอยู่ตรงทางเข้า2ทางนะครับจะมีพี่ๆอสม.นะครับคอยตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้รวมถึงล้างมือทุกท่านด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับถือว่าเป็นการผ่านการคัดกรองที่จะเข้ามาร่วมกันด้านในโซนตรงนี้ได้นะครับและเมื่อขึ้นมาด้านบนเวทีขอความร่วมมือทุกท่านนะครับจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกกันไว้ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ 100% นะครับเพราะว่ายังอยู่ในนะครับมาตรการของทางผู้หลักผู้ใหญ่แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้เราได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกสนานด้วยกันได้แต่ว่ายังต้องมีมาตรการในการป้องกันนะครับฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากกันขึ้นมาทุกคนด้วยและที่สำคัญนะครับกติกาของเวทีลำวงโดยเฉพาะค่ำคืนนี้เป็นอยู่ในเขตของอารามวัดด้วยนะครับไม่อนุญาตให้ถือสิ่งของมึนเมาทุกชนิดขึ้นมาด้านบนเวทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีภาพหลุดที่มันไม่สวยงามตาหลุดออกไปเดี๋ยวจะโดนทางผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิเอาได้แล้วก็เดี๋ยวจะสั่งห้ามให้เราไม่ให้เรามาจัดงานกันได้อีกเดี๋ยวจะต้องหาเงินสักพักนะครับผมช่วงนี้เพิ่งจะได้กลับมาพบปะกับสมาชิกมิรักนักลำเมื่อช่วง1เดือน2เดือนเต็มๆที่ผ่านนี้ครับยังไงก็ให้ความร่วมมือรักษากติกากันด้วยนะครับถึงเวลานะครับเชื้อเชิญทุกท่านทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับมีแก้วมีขวดมีบุหรี่ยาสูบวางไว้ด้านล่างก่อนสวมหน้ากากอนามัยขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วขึ้นมาไร่ลำด้วยกันกับพวกเราแจ๊บบินแบนและน้องๆนักลำทั้ง3คณะ3เวทีครับI'm not afraid.
เธอต้องเล่นรักควายถ้าเก่งๆเธอต้องเล่นรักควายถ้าคู่ไม่ได้ออกไปตัวเองถ้าหัวใจเอาวรรณนาวรรณนาวรรณมาผิวหังเวใครตัวร้องสู่ยากเลยรอบแรกเบิก
เลิกนะครับแล้วก็ร่วมนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญกันบนเวทีลำวงเมื่อรอบที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่เราบรรเลงกันอยู่ในรอบแรกนี่เราก็มองเห็นนะครับรถของทางคณะกรรมการเอาเก้าอี้เข้ามาสัก 2-3 เที่ยวได้ยังไม่ทันหมดรอบดีมองไปด้านล่างเหมือนเก้าอี้ใกล้จะหมดซะแล้วนั่นน่ะนะหมดแล้วด้วยหมดแล้วด้วยนะครับถ้ามีนะครับแนะนำว่าทางกรรมการเอามาเสริมอีกนะเพราะยังมีสมาชิกที่อยู่บริเวณด้านนอกอีกหลายท่านเลยเดี๋ยวเข้ามาแล้วไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับเพียง20 บาทร่วมทำบุญนะครับเป็นค่า